นากิโตสวัสดีครับก้าวผมแบงค์กระโมกเกมแคสเตอร์ผมนักแคสเกมดันกระเป๋าวิสาอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มาต่อกันเลยมาหลังจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็ผ่านวันแรกของแชปเตอร์4ไปก็สถานการณ์ยังโอเคแต่ที่พิเศษคือมันเปิดแรงจูงใจมาแต่แรกก็คือการ์ดคีย์ที่เปิดห้องอะไรสักอย่างถ้าเปิดแล้วอาจจะเจอแรงจูงใจมันเปิดตัวแรงจูงใจเร็วมากแชปเตอร์นี้เลยน่าสนใจนี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการของโรงเรียน Ultimate Academy ตอนนี้4ทุ่มแล้วเป็นเวลากลางคืนแล้วเด้อการนอนดึกๆนะมันจะทำให้ผิวพรรณแย่ลงนะดังนั้นพวกโง่ทั้งหลายรีบนอนซะนะแต่เหตุผลที่ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ก็เพราะว่าฉันใช้เวลาทั้งคืนคิดถึงแต่เธอนะโมโนโฟนี่มาจีบอะไรกันตอนนี้เนี่ยอุ๊ยหัวใจเต้นตึกตาก อะไรแล้วอย่าอยู่ๆก็พูดแบบนั้นออกมาสิมันน่าเขินดอกมาอะไรแถวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบ้ามากเลยนะฉันไม่เคยคิดถึงเธอแบบนี้มาก่อนเลยเธอเข้ามาในหัวใจฉันตอนไหนกันแน่เนี่ยฮะอุ้ยเต้นหัวใจเต้นตึกตากแล้วเธอจะทำยังไงกับเหตุการณ์ตอนนี้ล่ะฮะเราทำไม่ได้เราเป็นครอบครัวเดียวกันรู้ไหมเธอไม่ควรจะลืมเรื่องนั้นนะไม่ดีฉันต้องการเธอนะโมโนฟานี่มาคืนนี้อีกยาวไกลไม่เอาฉันต้องการเธอเหมือนการโมโนทาโร่เดี๋ยวฟักพวกมีชุยจีว่าไงมันหาอะไรวะเนี่ยก็นะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกังวลในพวกโมโนครับหรอกตอนนี้ถึงเวลาไปฝึกแล้วใช่แล้วต้องฝึกทั้งคืนลืมไปผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ทำมันสักเท่าไหร่แล้วนะงั้นก็ไปที่สวนหลังเรียนหน่อยก็แล้วกันป่ะก็ยังจะมาฝึกเหรอใช่ที่เราไม่ได้ฝึกเพราะว่าตอนสารที่แล้วใครต่อป่วยเลยรู้สึกไม่ได้ฝึกมาสักพักใช่ไหมไงก่อนตายืนทำหาเฮ้ยไงก่อนตาโอ้ชุยจีนายควรจะกลับห้องไปนะตอนนี้เวลากลางคืนแล้วรู้เปล่าก็แบบว่าฉันสัญญาว่าจะไปเจอกับไคโตะและมากิเขาไว้เนี่ยอ๋อเหรอแองจี้ก็จากไปแล้วสภานักเรียนก็คงไม่มีแล้วหรอมองแต่ก็ตาก็ยังคิดนะว่าเราไม่ควรออกมาตอนเวลากลางคืนรู้เปล่าก็เพราะว่าเลียวมักก็ถูกฆ่าเวลากลางคืนแล้วแองจี้ก็เช่นกันใช่เปล่าก็เป็นประเด็นนะหลายๆคนที่ถูกฆ่าช่วงเวลากลางคืนนั่นเลยมันก็จริงอะนะแต่ว่าสัญญาที่ฉันให้กับใครตกไปมันก็สำคัญเหมือนกันฉันไม่สามารถทำลายได้รู้เปล่าแต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะรีบกลับมาทันทีเลยจะให้ชัวร์ว่าเราอยู่ด้วยกันโอ้กูกอนตะคิดน้อยไปหน่อยกอนตะไม่รู้ว่าชูอีจิสัญญาสำคัญกับใครตกไว้กอนตะนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นกอนตะอย่าได้กังวลไปพวกเราทุกคนรู้ว่านายเป็นห่วงพวกเรามากแค่ไหนอุ้ยกอนตะทำอะไรไม่ได้เลยมีก้าวไว้ทำไมกอนตะใจเย็นชูอิจิกอนตะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะตัดสินใจอะไรไงก็แบบเอาจริงๆกอนตะคิดว่าจะบอกทุกคนพรุ่งนี้ดีกว่าตอนที่ทุกคนอยู่รวมกันเนอะอย่าพูดอย่างนี้ดิพอพูดบอกว่าจะบอกพรุ่งนี้ทีไรมันเป็นการปักธงว่าเองจะไม่ได้เห็นถึงพรุ่งนี้ทุกทีอย่าบอกนะกอนตาจะตายคืนนี้กอนตาจะไปนอนให้ดีเลยคืนนี้แล้วก็เตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ก็อารุณสวัสดีนะเอ้ยลาตีสวัสดีสมเป็นกอนตาพูดผิดไม่กินคนภาคแม่งผิดโอเคลาตีสวัสดีกอนตาฉันก็คิดนะว่าเขาตัดสินใจอะไรได้ก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันตอนพรุ่งนี้ก็แล้วกันกอนตาตัดสินใจอะไรน่าสนใจเขาก็คงจะตัดสินใจเรื่องดีๆแหละไม่ต้องกังวลเหมือนไอโคคิจิเวลามาตัดสินใจอะไรต้องมากังวลว่าแม่งคิดแผนเลวอะไรอีกวะเฮ้ยดีแล้วนายมาถึงแล้วใช่ไหมพี่น้องดูจังใช่นะมันก็สักพักใหญ่เลยเปล่าที่พวกเรา3คนทำเรื่องนี้ฮะนั่นก็เพราะว่าใครโตแม่งกลัวผีไอ้ขี้ขาดเฮ้ยยังไม่ได้กลัวโอ้ยเดี๋ยวดิโถ่อย่าให้ฉันคิดถึงเรื่องพวกมันได้ป่ะอ้าวไม่กลัวแล้วจะกลัวคิดทำไม
ตอนที่ฉันเจอมากิและไคโตะครั้งแรกก็ไม่อยากจะนึกภาพเลยนะว่าพวกเราใช้เวลาร่วมกันแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่เริ่มกันเลยแล้วกันนะก่อนอื่นเลยนะ100ซิทอัพปฏิบัติพวกนายจะต้องปั๊มให้ดีด้วยคือขวายไม่ทำนานแล้วพวกเรา3คนก็เรียงแถวกันแล้วก็เริ่มทำตามตารางงานเออ1 2 3เฮ้ย25 26 27 28 29 30 31 32ใจเย็นๆรอด้วยมากิเนอะไม่รอไว้50 51 52ไปแล้วเหรอไวจังมากิเธอเร็วเกินไปตามไม่ทันเฮ้อแต่กูไม่ทำเลยผมมาลองคิดดูแล้วนะจักรวาลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลน่าดูนะเฮ้ยพูดให้น้อยลงแล้วก็ลงมือทำหน่อยเฮ้ยไหนบอกจะซิทอัพไงวะเฮ้ยซิทอัพดิกูเหนื่อยโอ้ไม่แคร์เว้ยกูหล่อไคโตะมึงได้ยินกูไม่ได้อย่าอู้เฮ้ยแน่ไอ้นี่ทำเป็นหล่อไคโตะยืนขึ้นอย่างช้าๆร่างกายของเขาดูสัสนนิดๆเอ้ยโทษทีนะไปเข้าน้ำหน่อยอยู่ก็ปวดเข่แม่งหาเรื่องอู้อย่างนี้เลยเหรอไคโตะก็เดินจากไปช้าๆไปที่ตึกโรงเรียนเอาไอ้ถุยฉันก็คิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้สึกเขาไม่ค่อยจะมีเรื่องให้ต้องรีบไปห้องน้ำเท่าไหร่เลยนะอยากให้ฉันไปเช็คมันไหมล่ะเพราะว่าฉันก็เพิ่งจะซิทอัพ100ทีเสร็จพอดีเสร็จแล้วเหรอพวกจะทำได้30กว่าทีแต่ว่านะเธอไม่ควรจะไปนะก็เพราะว่ามันเป็นห้องน้ำชายจะตามเข้าไปไงนะทำอะไรกัน อ้าว ตกใจอะไรฮะนั่นเธอไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยเหรอนึกว่าอยู่ๆก็จะเดินเข้าห้องน้ำชายได้ไงในจะตายไงอะไรวะโทษครับเอ้ยช่างมันเถอะแล้วก็นะรู้สึกว่านี่จะเป็นเวลาที่ดีที่จะถามนะแต่ว่านายชอบใครเด็กปะโอ้ถามกันอย่างนี้เลยเหรอเชดเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจชุยจีเหมือนกันต้องมาลองดูว่าจะตอบยังไงอ่ะเฮ้อถามกันดื้อๆงี้เหรองั้นกูถามมั่งมากิมึงชอบใครโตปะแฝงตูรู้นะไม่ต้องมาทำเนียนก็นะฉันก็คิดว่านายจะไม่นะก็เพราะว่ามันก็จะแปลกใช่ปะล่ะหมายความว่ายังไงว่ามันจะแปลกแล้วผิดตรงไหนกันไปชอบคนที่นายเพิ่งจะพบเจอโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้นะมันก็ใช่ว่าจะแปลกนะคนเรามันจะชอบกันมันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่หรอกโอ้โหเป็นไงกูเริ่มหล่อมันใครโตยังงั้นก็บอกฉันมาหน่อยว่าภายใต้สถานการณ์ไหนกันเล่าที่การชอบคนน่ะมันไม่แปลกหึอะไรย้อนถามเลยฉันก็ไม่รู้สิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะช่างมันก็แล้วกันลืมในสิ่งที่ฉันถามไปก็แล้วกันลืมในสิ่งที่ถามเหรอแล้วทำไมอยู่เธอถึงพูดขึ้นมาแล้วมากี่ฮะไม่มีเหตุผลฉันก็แค่สงสัยเฉยไม่มีเหตุผลงั้นเหรอแล้วพูดเพื่อมากิเธอเนี่ยทำตัวโหดร้ายน่าดูนะถามฉันคำถามส่วนตัวแต่ว่าทำเป็นเหมือนเธอไม่สนใจอย่างนั้นเนี่ยอ้าวหุยงกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันเฮ้ยจีบกันระหว่างที่ฉันไม่อยู่ฮะแหมร้ายไม่เบานะเราเนี่ยมาได้จังหวะเวลาพอดีเลยไคโตะยังไงก็แล้วแต่แล้วไคโตะเป็นหาอะไรฮะทำไมอยู่ก็ออกไปอย่างนั้นเฮ้ยฉันกินน้ำมากไปหน่อยก่อนจะฝึกแหละฉันก็เลยต้องไประบายทิ้งอ่ะเข้าใจไหมฉันโอเคแล้วงั้นก็มาเริ่มกันต่อเลยหลังจากที่เราทิ้งไปมาปั๊มอัพให้ได้เลยครั้งนี้ต้องชัวร์จะเริ่มต่อกันเลยฮะนายยังไม่ทำแม้แต่หนึ่งครั้งนะเว้ยไคโตะเริ่มใหม่ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกก็ได้เฮ้ยมาพวกนายก็ต้องรีสตาร์ทด้วยมึงเริ่มใหม่ให้หมดเลยนะฉันจะทำเสร็จ100ครั้งนะเว้ยเฮ้ยอย่าทำเป็นเลือดเย็นอย่างนั้นน่ะถนนน่ะมันไม่ยาวหรอกถ้าเกิดเรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีเข้าใจก็หาคำหล่อๆมาพูดได้เรื่อยๆเลยเว้ยไปจำมาจากไหนวะบอกแหล่งกูหน่อยดิหล่อกันเลยเกินเชื่อไม่คิดว่าคำพูดคำคมนั้นมันจะเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะหาคำหล่อๆมาพูดอ่ะต่อเนี่ยแล้วมันก็ไม่ทำมาดูมากี่จ้องจะทำไหมเนี่ยวันนี้มาเรามาให้เหงื่อมันชะล้างความเศร้าความกลัวแล้วความกังวลแล้วก็เรื่องยากๆกันดีกว่า
เริ่มทำการขยับร่างกายและความเจ็บปวดของพวกนายก็จะเป็นแค่ความทรงจำก่อนที่นายจะรู้ตัวกันอีกรู้เปล่างั้นมึงก็ต้องฝึกมึงดีให้พูดจังฉันก็ไม่มีเรื่องกังวลนี่ก็ไม่ต้องฝึกเปล่าก็หมายถึงฉันไคโตโมโมตะลูมานาริโอสตาร์ดวงดาวจัดฟ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่แฟร์ไคโตมึงอู้โอ้ยนะไม่เคยหรอกนะหาเรื่องอู้ได้เรื่อยๆสุดท้ายไคโตก็เรียกร้องให้พวกเราทำซิทอัพครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไคโตและผมก็ยอมแพ้ไปมีเพียงมากิที่ทำเสร็จทุกอย่างไคโตแม่งได้ทำสักหนึ่งครั้งหรือยังเนี่ยแต่ดูเหมือนมันจะแอบป่วยอยู่นะผมก็คงจะทักท้วงอะไรไม่ค่อยได้มากคือพวกชุยจิไม่รู้แต่ไคโตรู้สึกมันจะแอบป่วยอยู่เอ้ยโคตรเหนื่อยเลยแม่งเอ้ยหลายๆอย่างเกิดขึ้นภายในวันนี้แต่ว่ามันก็ยังมีอย่างหนึ่งที่มันกวนใจผมอยู่ flashback ไลท์เมื่อตอนบ่ายนั่นไออุกกาบาตพวกนั้นแล้วก็โคเฟอร์โปรเจกต์แล้วก็ปริศนาขององค์กรองค์กรศาสนามันจะมีอะไรเชื่อมต่อกับติเมทฮันหรือเปล่านะหรือว่างานศพหรือว่าเกมฆาตกรรมคำตอบพวกนั้นอาจจะช่วยพวกเราได้ก็ได้แต่ว่าไม่ว่าผมจะคิดหนักแค่ไหนที่จะไขปริศนานั้นมันก็ยังเป็นปริศนาต่อไปไปคิดถึงทุกสิ่งที่ผมเห็นก็เลยหลับก่อนที่จะรู้ตัวคิดมากหลับเลยมอโนคอมาเทเตอร์ยังมีอยู่เนาะอ๋อใช่โมโนครับตายไปแล้วตอนแรกเป็นโมโนครับเทเตอร์อันนี้เป็นโมโนคุมะแล้วนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยแลดูสยองเนี่ยชีตพวกนายเคยคิดกันหรือเปล่าว่าทำไมนักบอลถึงมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังเสื้อเขาอ่ะไม่รู้เว้ยมันก็ต้องเป็นเลขบอกตัวตนของนักเตะป่ะว่าคนนี้เลขนี้อะไรแบบนี้แล้วโมจิกี่อันที่พวกนักเตะบอลทั้งหลายมันใส่ในซุปถั่วแดงตอนที่เขากินหลังจากเกมการเล่นฮะวัดมันเป็นงานที่ยากไงที่คนทำซุปมันต้องมาเช็คนักเตะทุกคนหลังจากการเล่นเกมฟุตบอลนะมันก็ง่ายกว่าถ้าเกิดจะเช็คระหว่างเกมนั่นก็เลยเป็นเลขที่อยู่ด้านหลังเสื้อเขาไงเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเขาสามารถเตรียมซุปหัวแดงได้ระหว่างที่มันกำลังเตะกันอยู่และไอ้ซุปถั่วแดงนั้นก็จะเตรียมพร้อมให้กินพอเกมมันเสร็จพอดีส่วนคนไหนที่ต้องการจะเอาโมจิเพิ่มหรือน้อยลงก็แลกเปลี่ยนเสื้อตัวอื่นไปแค่นั้นเองอ๋อก็คือมโนคมาจะบอกว่าเลขหลังเสื้อนักบอลก็คือจำนวนโมจิที่อยากจะใส่ในซุปถั่วแดงนะทุยพวกนายรู้หรือเปล่าว่าหลังจากเกมฟุตบอลมันเสร็จแล้วก็ผู้คนน่ะจะทำการแลกเปลี่ยนเสื้อกันใช่ไหมก็เขาเปลี่ยนเสื้อกันเพราะเขาอยากได้โมจิมากหรือน้อยขึ้นไงเล่าเดี๋ยวฟักนี่คือความจริงสุดช็อกโลกของผมนะที่แลกเปลี่ยนเสื้อกันไม่ใช่เป็นการนับถือหรืออะไรบอกว่าตูวันนี้กูกินไม่ไหวแล้วเอาเสื้อเล็กน้อยๆไหมกูหน่อยเดี๋ยวแม่งทำเยอะทุยแต่สำหรับพวกเสื้อนักเบสบอลนะไอ้เลขเนี่ยมันหมายถึงจำนวนเนื้อที่นาจะใส่ในแกงกะหรี่และสำหรับวอลเลย์บอลก็คือจำนวนของเนื้อสันเนื้อสับที่จะใส่ในราเมงเขาก็อย่างที่เห็นนะไอ้เลขเสื้อน่ะมันเป็นอะไรที่แล้วแต่กีฬารู้เปล่าและนั่นคือประเด็นแบบสุ่มๆที่มาให้นายรู้โดยโมโนคุมะมันจะใช่เหรอวะก็คือคนเล่นกีฬานั้นๆก็ต้องกินของเฉพาะนั้นๆใช่ไหมนักฟุตบอลมันก็จะกินแต่ซุปถั่วแดงนักเบสบอลมันก็จะกินแต่ราเมงหรือเปล่าวะช่างเหอะกูจะไปคิดอะไรมากอ้าวอะไรวะเนี่ยเบ้อเตะเมื่อคืนยังจีบกันดีนี่มัน8โมงแล้วไว้ให้จะร้องไห้อีกนานแค่ไหนให้ไอ้บิชน่ารำคาญเธอรู้ไหมว่าฉันยุ่งแค่ไหนการฝึกซ้อมในวงเกมฮะแล้วก็ปาจิงโก้ด้วยฮะนี่เนี่ยเอาเงินมาดิเฮ้ยเอาเงินมา ไม่อย่าเตะที่ท้องไม่ดีเตะที่หน้าได้แต่อย่าเตะที่ท้องเอาเงินมาได้แล้วเร็วไปเอาเงินจากริชาร์ดฉันจะไปแล้วมาเบอร์เธอไม่เป็นอย่างนี้มาก่อนเธอเคยใจดีมาก่อนทำไมโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เนื้อเรื่องมันย้อนไปตอนหลังแต่งงานภายในเวลาข้ามคืนเนี่ยฉันลืมอดีตไปหมดแล้วเว้ยลืมแล้วไงกูเป็นคนขี้ลืมแล้วเงินมาไม่ที่ท้องทำไมห้ามแต่ที่ท้องอย่าบอกน้ำมนต์ทุกวันนี้เธอท้องแล้วมันเกิดอะไรกับพวกเขาข้ามคืนวะเฮ้ยก็อย่าไปใส่ใจมากมันไม่สำคัญหรอกนะจะรีบไปเที่ยวอาหารดีกว่า fuck that bitch จะว่าไป
ต้องไปเช็คฮิมิโกะด้วยว่าได้ยังไม่แน่ใจว่าตอนไหนวันนี้น่าจะได้แล้วมั้งเพราะว่าไม่ก่อนก็หลังอาหารแต่ผมจะไปเช็คทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อความไม่พลาดกูเสียวมันจะพลาดไงประเด็นไงมากิสวัสดีเอ้ยคุยหน่อยดีกว่าไหนๆก็เจอละไงมากิมากิอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จบ ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วแม่งเอ้ยอาร์คเวอร์ชิปิงไคโตะก็ยิ่งทำให้เมื่อคืนมันยิ่งแปลกเข้าไปอีกแต่ว่าวิธีการที่เธอพูดมาเหมือนเธอไม่ใส่ใจมันก็ทำให้ฉันคิดอยู่นะเฮ้จะว่าไปเรื่องเมื่อคืนนะโอ้อะไรอยากจะต่อนายก็คงจะคิดว่าฉันไม่ได้ใส่ใจหรืออะไรแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะมันไม่ใช่เหรออ้าวยังไงนายเนี่ยไม่เหมาะจะเป็นนักสืบนะถ้าเกิดนายคิดเรื่องต่างๆไปโดยที่ไม่สนใจฟังก่อนว้าวนี่แล้วกูจากไปมากี่นะมีเรื่องอะไรก็เคลียร์สักเรื่องดิเฮ้ยชอบพูดให้มีเรื่องคิดหนักหัวชูอิจิเขาอีกงั้นเธอพยายามจะทำอะไรกันแน่แล้วทำไมอยู่ๆเธอถึงพูดขึ้นมาทุกท่านก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมมากิถึงพูดขึ้นมาว่านายชอบใครเดหรือเปล่ามันแปลกไม่ใช่เหรอที่คนจะมาชอบกันในสถานการณ์แบบนี้ทำไมเธอถึงเริ่มถามคำถามนี้กับเรามันคงไม่ใช่ว่ามากิเริ่มชอบใครก็เลยถามว่าการชอบกันในสถานการณ์นี้มันแปลกหรือไงผมก็ไม่รู้นะเธอคงไม่ได้ชอบใครแถวๆนี้หรอกใช่ไหมไอ้หานั้นมันตื่นยังวะกูละมันไส้พวกนี้จริงๆเลยเฮ้ยไงฮิมิโกะอรุณสวัสดิ์ฮิมิโกะแง่อรุณสวัสดิ์อะไรเหนื่อยแล้วเนี่ยเพิ่งจะเช้าแง่ก็เพราะว่าฉันวิ่งมาจากห้องตัวเองถึงอย่างนั้นก็เถอะห้องเธอมันก็อยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่เหรอเธอเหนื่อยจากการทำอย่างนั้นนะแล้วทำไมเธอถึงต้องวิ่งด้วยแล้วเธอรีบไปไหนไงมีธุระแง่ฉันตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตมุ่งไปข้างหน้าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงหยุดไม่ได้ก็พักสักนิดก็ได้แล้วก็นะฉันไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยซ้ำฉันจะต้องวิ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่ว่ามันจะสุดๆไปหรือเปล่าสุดๆไปเลยหืมสุดๆไปงั้นหรอฉันรู้ว่าเธอต้องการที่จะมองโลกในแง่บวกมีความมุ่งมั่นแต่ไม่หมายความว่าเธอจะต้องออกวิ่งขนาดนั้นนะเธอไม่อยากจะใช้ชีวิตที่มันเร็วเกินไปมันทำให้ฉันรู้สึกกังวลนะมันงั้นหรออืมไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮิมิโกะคิดอะไรอ่ะฉันไม่รู้ดิหืมเธอไม่รู้อะไรเงี้ยฉันน่ะใช้ชีวิตมุ่งไปข้างหน้าเพื่อเทนโกแล้วก็แองจี้รู้ไหมแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงกันแน่ฉันก็คงจะต้องชดใช้ในคำพูดที่ฉันชอบพูดว่าแม่งเหนื่อยข้อจนกระทั่งถึงตอนนี้สินะก่อนนะทำไมเราไม่เริ่มจากการออกกำลังกายสักหน่อยแล้วนี่มาเอานี่ไปเข็มขัดเคโคกิอ้าวนี่ไงเอาใช้แล้วนี่ว่าโอเคเธอสามารถใส่ถิ่งนี้แล้วก็ฝึกอยู่ในห้องโดโจเหมือนกับเทนโกะทำได้ลงฝึกกับฮะมันจะทำให้ฉันมีความคิดแง่บวกแล้วก็ใช้ชีวิตมุ่งไปข้างหน้าได้มากขึ้นงั้นหรออืมฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจนักแต่ว่ามันก็ดีกว่านั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเปล่าเงี้ยนายถูกแล้วงั้นก็มาร่วมกับฉันชูอีจีไม่เกี่ยวกูดิไปทำเองจะไปกับฮิมิโกะไหมเอาไปเลยเหรออาจารย์ไป okay. ได้เลยฉันจะทำฮิมิโกะขอบคุณชูอีจีเย้นายนี่เป็นคนดีจังแต่ว่านั่นทำให้นายเป็นนักสืบที่ดีด้วยป่ะก็นะฉันเป็นลูกมือนักสืบเฉยแต่ว่าแล้วเธออยากจะฝึกตอนไหนอะเขาบอกว่าการฝึกที่ดีมันต้องทำให้เร็วงั้นก็ฉันจะเริ่มหลังจากอาหารเช้าก็แล้วกันงั้นก็ไว้เจอกันเด้โอเคได้แล้วผมนะเท่านี้หลังอาหารเช้าเราก็จะไปฝึกกับฮิมิโกะได้แล้วอีกอันนึงนี่ที่ไหนนะผมลืมอีกคัตซีนหนึ่งที่ไหนนะกูลืมวัดลืมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูคนที่บอกหน่อยละกันเดี๋ยวมาเขาบอกแค่สวนหลังเรียนแต่ไม่บอกว่าต้องคุยกับใครอ้าวต้องไปอาหารเช้าก่อนด้วยงั้นตอนนี้ก็น่าจะได้เท่านี้ป่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้ว
ผื่อว่าไอ้ดาบนั้นน่าจะต้องใช้หลังจากที่กินข้าวเสร็จหรืออะไรในช่วงจีบมั้งงั้นไปห้องอาหารไปกูไปก็ได้ครับแหมไม่กูไปไหนเลยไงไอ้ถุยดูว่าจะไปหาตุ๊กตาตุ๊กตามโนคุมะอย่าค่อยหาก็แล้วกันอ่านไงมิอุไว้แฟนจ๋ามายืนทำอะไรตรงนี้ฮะเฮ้ยสวัสดีมิอุทำไรเฮ้ยไงปูอีจีฉันเนี่ยแทบไม่สังเกตนายเลยรู้ป่ะแต่ก็นะไอ้พุซซี่อย่างนายเนี่ยก็จะถูกเงาบดบังโดยความสุดยอดของฉันรู้ป่าวย่าโอ้ยเนาะอ๋อแล้วก็นะเมื่อคืนนายสนุกป่ะฮะสนุกอะไรอ่ะเฮ้ยนายทำตัวใหญ่ตัวนี้จะทำมันแกล้งโง่ต่อหน้าฉันหรอวะไม่เชื่อเลยนะว่านายใครต่อนะโจจะทรีซัมไอ้หนูนักฆ่าแน่นโอ้โหฉันกับใครโตสามเศร้ากับมากิน้อยแน่แม่นี่จินสกุยอยากจะหาโดจินเลยพวกเราทำอะไรกันนะฉันไม่มีทางหรอกนะพวกเราโอเคฝึกแต่แบบฉันก็ใจว่าจะน่าอยากจะทำนะแต่ว่าร้อยนานกว่านี้หน่อยได้เปล่าฉันน่ะจะประดิษฐ์ไอ้ของประดิษฐ์ที่จะทำให้นายไม่ต้องใช้ถุงยางเลยเว้ยโวยวอตจะประดิษฐ์ของประดิษฐ์ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางเลยโวยวอตในหัวเธอมีแต่เรื่องอะไรวะเนี่ยโถ่เธอนี่รับมือยากบางครั้งนะแต่ว่าเธอหมายความยังไงว่ารอก่อนและรู้สึกว่าเธอจะมีความสุขมากกว่าธรรมดาอย่าบอกนะว่าเธอเล่นยามาเยอะกว่าเนี่ยหรืออะไรใช่ไหมว่าแม่งขึ้นว่ะแม่งดูดไปกี่หลุมว่ามิอุพระเอกบอกโอ้โหมาบอกว่าพวกเราสามเศร้ากับมากิถ้างั้นกูสามเศร้ากลางสวนเลยดิมันก็โหดเกินนะบางทีแต่พูดสักกุจินเลยป๋าเอารีบเข้าดีกว่าสมเป็นมิอุกับผมนะไม่เคยทำให้ผมรู้สึกไม่เคยทำให้รู้สึกผิดหวังแล้วก็ในตอนที่เราเข้ามาในห้องอาหารฉันก็ได้ยินเสียงดังเอ็โคไปทั่วเสียงอะไรแต่ว่าถ้าเราจะทำล็อกโก้ทำไม่ตอนนี้แล้วจะตอนไหนก็อย่างที่บอกไปค่ะมันบ้าบินไปมันมีเอ็กซ์เซอร์ซอล2ตัวเลยนะคะอะไรอ๋อก่อนตัดจาบูเหรอที่บอกตัดสินใจก็คือจาบูใช่ไหมก่อนตัดก็รู้เรื่องนั้นแต่ว่ามองเห็นเพื่อนหายไปมองเห็นทุกคนอ่อนแอลงแบบนี้ก่อนตัดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนั่นคือผมว่าทำไมก่อนตัดจะสู้โมโนคุมะจะสู้โมโนคุมะเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่คิดได้เนี่ยเฮ้ยก่อนตัดเอ้ยชูอีจิมาได้เวลาพอดีเลยพูดกับเขาหน่อยแล้วก้อนตานะพูดแต่เรื่องบ้าบินทั้งนั้นแล้วเขาก็ไม่ฟังพวกเราเลยก้อนตารู้ว่ามันบ้าบินแต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะช่วยทุกคนได้รู้ไหมมัวแต่รอไม่ทำอะไรมันก็จะมีแต่เยอะๆคุณรู้เปล่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมก้อนตาจะเสี่ยงชีวิตตัวเองสุภาพบุรุษตัวจริงจะต้องเสี่ยงชีวิตใช่แหละก้อนตายอมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อช่วยทุกๆคนโอ้ก่อนตาฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงแต่นายไม่คิดเหรอว่านายจะเลยเถิดไปหน่อยเหรอใช่ค่ะมันบ้าบินมากที่ต่อสู้กับพวกนั้นด้วยมือเปล่านะคะมันยิ่งกว่าไร้ความหมายเนี่ยนายไม่ควรจะทำนะแต่ถึงแม้ว่านายจะทำแล้วก็มันก็ไม่หยุดเกมฆาตกรรมหรอกเว้ยอะไรนะทำไมมาอยู่ล่ะงาเอาจริงๆนะแล้วทำไมนายถึงอยากจะหยุดเกมฆาตกรรมวะมันก็จะสนุกเลยเฮ้ยแม่มันจะเสียเปล่าไปนายถ้าเกิดจะหยุดตอนนี้หรือเปล่าพวกนายเนี่ยแม่เอ้ยเป็นทำงานที่กากมากเลยมีอะไรผิดในหัวสมองพวกนายวะเนี่ยฮะมันมีอะไรผิดปกติในหัวสมองมึงเถอะเฮ้ยอย่าบอกฉันนะว่าพวกนายเริ่มที่จะไม่มั่นใจมากพอว่าจะชนะเกมนี้ได้หรือเปล่านี่ฮะโถ่พวกนายถ้าเกิดพวกนายเป็นพวกขี้ขาดขนาดนั้นนะนายก็คงจะแพ้จริงๆไงใช่เปล่าแต่สำหรับฉันนะเว้ยฉันมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเบสฉันชนะแน่นอนบอกเลยว่าจะยังไงก็ตามเว้ยชนะเกมนี้กันเหรอนายวางแผนที่จะกลายเป็นแบ็คเคนยังไงฮะฉันเหรอเป็นแบ็คเคนคนต่อไปกันเหรอก็ได้นะถ้าเกิดมันจะช่วยฉันชนะฉันก็จะทำรู้เปล่า
นายเอาจริงป่ะเนี่ยฮะมึงพูดขู่เนี่ยมีใครสักคนเล่นแม่งดิให้มันปล่อยมันพูดอยู่ได้ก็แน่นอนฉันทำไว้เพราะเกมจะสนุกก็ต่อเมื่อพวกนายเล่นกันอย่างจริงจังหรือเปล่างั้นก็มาเลยพวกนายมาสนุกให้มันมากกว่านี้หน่อยเด้แล้วเอ้ยมันไม่บ่อยเลยว่าจะเล่นเกมฆาตกรรมมันจะมีครั้งเดียวในชีวิตพวกนายหรือเปล่างั้นก็ใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปวะเกมนี้มันจะเริ่มต่อไปไม่ได้จนกว่าจะมีเหยื่อคนต่อไปนะเว้ยงั้นก็ใครสักคนเนี่ยฆ่าทันทีเด้ ถ้าเกิดนายไม่ฆ่าแล้วก็งั้นฉันจะฆ่าคนอื่นให้โอเคป่ะอย่างฉันสัญญาไว้ไงเอาป่าวทำไมมึงเนี่ยเฮ้ยพ่อไคโตะก็จัดการพุ่งเข้าไปใส่โคคิจิอย่างกระสุนแล้วก็หึวัดปุ้งหัวต่อยเลยเออสักทีเหอะมันก็ปล่อยให้มันพูดมาหลายแชปเตอร์แล้วเนี่ยสักทีดิอู้ต่อยจริงเว้ยเฮ้ยเข้าหน้าโคคิจิมึงเป็นเหอะอะไรดิฮะเข้าหน้าแม่งแดงมึงแดงเลยเช็ดแค่แม่งต่อยจริงเนี่ยมันก็บ้ามาแต่แรกแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยว่ามันบ้าเกินไปหน่อยเว้ยถ้านายทำตัวอย่างนั้นต่อไปแล้วก็ฉันจะต่อยเอาให้มึงคิดได้เลยว่าเออคุณก็ต่อยไปแล้วนี่คะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะต่อยแต่มันก็ต่อยเลยนะคะไคโตอยู่นะครับมันไม่เคยมีเหตุผลที่ดีในการที่จะทำความรุนแรงหรอกครับถึงแม้ว่าจะมีการหุ่งร้ายไปบ้างแต่มันก็อาจจะทำให้เกิดการฆาตกรรมครั้งใหม่ขึ้นนะครับเอาเว้ยโคคิจิแม่งเงียบเลยเว้ยเอาแล้วมึงคีโบก็พูดเสียงไปถึงไคโตและไคโตก็เอาหมัดลงโอเคกูหยุดก็ได้วะแต่โคคิจิฉันหวังว่าไอ้คำพูดของนายโง่ๆเมื่อกี้มันจะเป็นคำโกหกนะเว้ยไอ้นายแม่งโหเลยเอาแล้วมึงตอนแรกพูดล้อเล่นนะสงสัยจะทำจริงวะบางทีก่อนต่ออาจจะต้องไปสู้จริงๆวะดูสภาพแล้ว ถ้าเกิดเพื่อนจะต่อสู้ทะเลาะ กันแบบนี้ก่อนต่อจะไปสู้มโนคุมะไม่ก็บอกแล้วไงคะว่าทำไม่ได้อย่าทำอะไรที่มันบ้าบิ่นสิใช่นะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบ้าบินแวะอะไรของเธอเนี่ยมิอูจะว่าไปไม่ช้าพูดถึงเรื่องอะไรปะฮะสิ่งเดียวที่นายควรจะบ้าบินด้วยก็คือไอหำต้นไม้ของพวกนายวอตฮิมิโกเธอไปติดเชื้อมิอูมาไงนะฮะนั่นคือสิ่งที่เธอจะพูดไม่ใช่เหรอแต่ว่าทำไมอยู่ๆก็ทำตัวกังวลละฮะ อย่าไปเรียนรู้สิกูตกใจ แฮ้ยจริงจังนะเว้ยไม่มีเหตุผลที่ก่อนตายทำอะไรบ้าบิดอย่างนั้นเว้ยดูหน้ากูเลยจริงจังเห็นไหมกูไม่บ้าบอนะเว้ยกูไม่เห็นเว้ยก็เพราะฉันมีอุอีรูแมสสาวสุดยอดจีเนี่ยจะช่วยพวกนายเองฮะจะช่วยพวกเรางั้นเหรอเป็นไปได้เลยคะจะช่วยพวกเราจากความหื่นกระหายใช่ไหมจากนั้นพวกนายรอกันหน่อยเว้ยฮะว่าไงนะฉันอาจจะพาพวกนายไปสู่โลกที่ไม่มีเกมฆาตกรรมให้เดอโลกที่ไม่มีเกมฆาตกรรมเหรอวอทโลกที่ไม่มีเกมฆาตกรรมอยู่งั้นเหรอแฮ่พวกนายรอเดี๋ยวกันละกันจะพาไปสู่โลกที่ไม่มีเกมฆาตกรรมความหมายของมันคือการทำให้เกมฆาตกรรมในโลกนี้จบลงหรือจะพาเราไปที่โลกอื่นจริงๆอันนี้น่าคิดเว้ยหมายความยังไงฉันเผลอปล่อยแผลลับฉันออกไปแหมฉันชอบที่จะทำกันแย่ๆนะมีการแอบนิดนึงให้ฟังนิดๆแต่ไม่บอกหมดฉันชอบอะไรแบบนี้เงี้ยฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยฉันก็เหมือนกันแหละมิอูพูดอะไรมาไม่เคยเป็นเรื่องดีย่อไปโอมาแม่งนิ่งมากเลยนะไม่เป็นไรเลยหลังจากที่กินข้าวเช้ากันด้วยบรรยากาศที่แปลกๆแล้วก็ตึงเครียดพวกเราก็กลับไปที่ห้องตัวเองแต่อย่าลืมว่าเรามีนัดกับฮิมิโกะน่าจะไปนัดกับฮิมิโกะก่อนแล้วเราค่อยฟรีไทม์ป่ะฉันสัญญาว่าจะไปเจอฮิมิโกะงั้นก็ไปเลยแล้วกันน่าไงฮิมิโกะเอากอนตามาไงวะเนี่ยแฮชูอิจิมาแล้วสินะชูอิจิเรามาทำด้วยกันดีกว่าฮิมิโกะเขาตายแต่กอนตามาทำไม นายมาด้วยแหละกอนตะกอนตะก็อยากจะช่วยฮิมิโกะเหมือนกันช่วยอะไรเธออย่าช่วยอะไรฮะแค่จับก็หักแล้วก่อนตายเองฮิมิโกะตัดสินใจที่จะทำงานหนักแล้วก็มีชีวิตเพื่อแอจิและเทนโกะใช่ไหม
ก่อนต่อน่ะรู้สึกโอ้โหคึกคักมากเลยจากความรู้สึกของฮิมิโกะรู้สึกคึกขึ้นมาเลยงั้นก่อนต่อก็เลยจะช่วยให้ฮิมิโกะมีมองโลกหน่อยแง่บวกก่อนต่ออยากจะมีประโยชน์ถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกฮะไม่เลยต้องการก็ได้หว่ามาไม่แบบว่าบางทีนายก็อาจจะช่วยฉันได้นิดนึงนะอ๋อจริงเหรองั้นก็ต่อก็สามารถช่วยได้ใช่ไหมเอ๊กูช่วยได้ไหมช่วยก็ได้วะจะขู่ทำไมมาช่วยหรือมาหลอกวะเนี่ยบอกก่อนต่อเลยก็ต่อจะทำทุกอย่างเพื่อฮิมิโกะเนี่ยโอเคแล้วมองมาทางฉันทำไมแล้วชวนมาอีมใช่เหรอเป็นอะไรเหรอเธอเกรงใจกันเหรอไม่จำเป็นต้องเกรงใจเราเป็นเพื่อนกันฉันรู้แล้วเว้ยนายบอกเขาหน่อยชูอีจีฉันรู้อยู่แล้วเธอจะให้ฉันทำเรื่องนี้โถจะให้ทำอะไรแล้วชูอีจีก็ต่อจะช่วยได้ไงมึงพูดให้ดีเนอะมึงเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเป็นพวกชอบขู่คนว่ากอนตาฮะคือผมก็เริ่มสังเกตกอนตาเนี่ยว่าบางทีมันก็อยากจะช่วยเพื่อนหรืออะไรแต่พอไม่พอใจอะไรมึงจะมาโกรธใส่เพื่อนดิเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่สุภาพบุรุษควรทำนะเว้ยบางทีเราควรจะออกกำลังกายด้วยกันอะไรอย่างงี้ป่ะหาด้วยกันเหรอจริงเหรอฮิมิโกะเออจริงก็จริงแม่งการออกกำลังกายเนี่ยฉันน่ะจะไม่ทำการออกกำลังกายธรรมดาแต่ว่าเราจะทำการฝึกเป็นนักเวทมนต์นั่นก็หมายความว่าฉันต้องการมาน่าเพื่อขยับร่างกายมันอะไรเหรอก่อนต่อไม่ฉลาดพอก่อนต่อไม่เข้าใจมอนอคืออะไรมันก็แบบมันคือพลังงานฉันต้องการพลังงานเยอะมากในการใช้เวทมนต์หรือเปล่าแล้วก็ทางที่ดีในการจะได้พลังงานก็คือจะต้องมีใครสักคนที่มีค่าวิตาลิตี้เยอะมากอยู่ใกล้ๆค่าวิตใช่ไหมสติงอิจิวิตก่อนตอบไม่เข้าใจเลยแต่ก่อนตาดูสึกว่าน่าจะวิตเยอะอยู่นะสติงก็น่าจะเยอะอยู่ก่อนแต่นายน่าจะมีวิตาลิตี้เยอะเลยนะฉันคิดว่าฉันอยากให้นายช่วยส่งวิตาลิตี้นั้นแบ่งให้ฮิมิโกะบ้างอ่ะมันเข้าใจมั้ยเคยเล่นเกมแล้วมันจะช่วยฮิมิโกะได้งั้นเหรออ่าใช่มันช่วยได้เยอะอยู่โอเคงั้นก่อนต่อจะฝึกกับฮิมิโกะเหมือนกันชูอิจิงั้นก็มาฝึกหนักเพื่อฮิมิโกะกันเถอะก็ยังงงๆอยู่แต่ก็โอเคเรายังไม่ทันเริ่มกันเลยแต่ฉันก็เหนื่อยแล้วอ่ะแม่งก็ชวนมาเองนี่หลังจากที่เปลี่ยนเป็นเคโคกิของเราพวกเราก็เริ่มฝึกภายใต้ฮิมิโกะเป็นเคโคกิแล้วน้อชุดฝึกอ่ะไอ้ย่าอย่างเท่เราฝึกทำอะไรกันดีฮะทำท่าเอาล่ะต่อไปเราก็ทำอีก100ท่าโพสในงานมายากลฮะท่าโพสในการแสดงมายากล100ท่าอะไรเงี้ยทำตามฉันนะแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับผู้ชมดูด้วยรู้เปล่าได้เลยครับโอเค 1 2 3 1 2 3เราฝึกเหวี่ยงมือไปมาแล้วก็ฝึกยืนอยู่บนไม้กวาด100ครั้ง เอาจริงๆนะมันก็ยากที่จะคอมเมนต์นะ เป็นอะไรชูเอเจนายนี่ถ้าโพสนายมันยังใช้ไม่ได้มันโดเคเกียมันไม่มีพลังแล้วมันก็สมควรในการยิ้มด้วยเหมือนกันเนาะนี่ยิ้มอย่างกอต่อยิ้มอย่างสุภาพบุรุษไงล่ะชูจีบอกกูมาทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยก่อนตายมันโอเคไงชูจีบอกกูงงงั้นก็อีกครั้งนะเริ่มตั้งแต่บนโซดแนง2 3ฮิมิโกะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมากกว่าที่ฉันเคยเห็นเธอเลยความโกรธและความเศร้าทุกอย่างเธอพยายามที่จะรับมือมันในทางของเธอเองเฮ้ยเทนโกะเธอเห็นฮิมิโกะในที่ที่เธออยู่หรือเปล่านี่เธอเอื้อมมือไปถึงฮิมิโกะแล้วนะเทนโกะอย่างซึ้งครับผมนะยังคงเหงื่อออกจากการฝึกแต่ฉันก็กลับมาที่ห้องตัวเองเรียบร้อยอ่า
เหตุผลที่กอนตาบอกที่เขาอยากจะต่อสู้บนโอคุมะเพื่อช่วยเพื่อนของเขานั้นฉันคิดว่ามิอุก็อาจจะเหมือนกันก็ได้แล้วฉันล่ะผมล่ะตัวเองล่ะเพื่อนของผมตายแล้วสิ่งที่ผมทำได้ก็คือไขปริศนาฆาตกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ no. ไม่มันต้องมีสักอย่างที่ฉันทำได้เหมือนกันสินะ Free Time Star ดูครับผมนะแล้วนี่ก็คือจุดที่ผมจะตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้ละกันก็เมื่อถึงจุดที่จะจีบคนแล้วผมก็จะเปิดโพยเช่นเคยทุกท่านย้ายผมจีบคนไหนก็ไปร่วมโหวตกันได้ครับผมนะรอบนี้ผมอิสระไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะใส่รายชื่อทุกคนที่ยังรอดอยู่และทุกท่านก็โหวตกันมาโอเคโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่เดี๋ยวผมนั้นเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night